13ความน่าสนใจของเสี่ยวมี่3โปรจะมีอะไรบ้างมารับชมไปพร้อมกันนะครับ Xiaomi 13 series ครับได้เปิดตัวไปในประเทศจีน Global แล้วตอนนี้เปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมแล้วก็คนจับตามองกันหลายคนเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟน Android เนี่ยที่อาจจะเทียบเคียงกับเรือธงอย่างฝั่งของ Samsung Galaxy s 2 3 Ultra ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาชวนคุยครับว่ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจทั้งหมด13ข้อเกี่ยวกับ Xiaomi 13 Pro ด้วยกันนะครับแต่สําหรับสเปครายละเอียดต่างๆเ เดี๋ยวผมจะลงเป็นบทความให้สามารถไปอ่านได้ที่ลิงก์ดีสคริปชันด้านล่างนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหัวข้อที่น่าสนใจนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง i m o d ออ f ฟิเชียตรงนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานํามาให้กับทุกคนตรงนี้ครับข้อแรกเลยนะครับก็คือกล้องหลัง3ตัวของเขาได้รับความร่วมมือจากไลค้าครับที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลทั้งหมด3ตัว ไฮไลท์เลยนะครับก็คือกล้องหลักที่เป็นเลน์วายนะครับเขามีเซนเซอร์ขนาดใหญ่พิเศษ1นิ้วครับเซนเซอร์ใหญ่พิเศษขนาด1นิ้วตัวนี้นะครับทำให้ตัวเลนเนี่ยมีพื้นที่ในการเก็บแสงที่กว้างมากครับดูดซับแสงได้ดีเก็บรายละเอียดในการถ่ายรูปได้ดียิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะที่แสงน้อยที่มืดนะครับหรือว่าภาพที่มีอ็อบเจกต์ที่กําลังเคลื่อนไหวไวๆตัวนี้นะครับเสี่ยมีเขาเคลมเลยนะครับว่าภาพนิ่งที่ถ่ายออกมาเนี่ยจะดูรายละเอียดชัดเจนในทุกช็อตที่เราถ่ายมาเลยครับ ถัดมาข้อที่2ครับก็คือความสามารถของเลนสเทเลโฟโต้ที่น่าสนใจครับความสามารถตรงนี้ก็คือตัวเลนเทเลโฟโต้นะครับเขาบอกว่าสามารถลอยไปเก็บภาพในช่วงเวลาต่างๆได้นะครับตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวเลนสมันจะลอยออกจากตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับแต่ว่าตัวเลนสนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากเลนส์กล้องของกล้อง DSLR ระดับโปรของไลกานะครับ โดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับซึ่งสามารถเคลื่อนไหวได้ภายในระบบของตัวกล้องนั่นเองนะครับตรงนี้ช่วยอะไรตรงนี้ช่วยในเรื่องของคุณภาพในการถ่ายระยะไกลภาพมาโคและภาพพอร์เตรตที่ทำให้ภาพมันดูป๊อปอัพดูสมจริงมากขึ้นนั่นเองครับถัดมาที่ข้อที่สนะครับก็คือเทคโนโลยีการเปลี่ยนโฟกัสของ Xiaomi Imaging Engine ครับดยเทคโนโลยีตัวนี้นะครับทำให้การโฟกัสของ Xiaomi 13 Pro นะครับ เขาเรียกว่าก้าวหน้าขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นเลยนะครับเพราะว่าเขารองรับการติดตามสายตาของสัตว์ครับทั้งเก็บรายละเอียดได้แม่นยำม,มากขึ้นนะครับในการจับภาพ mm. เขาเคลมเลยนะครับว่าไม่ได้ถ่ายแค่ภาพของสุนัขนะครับของเราเวลากระโดดขึ้นลงเท่านั้นหรือว่าน้องแมวน้องหมานะครับแต่ยังเก็บได้แม้แต่ภาพของพึ่งตัวเล็กๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับเทคโนโลยีของเสี่ยวมี13 Pro ครับ ข้อที่4ครับยังอยู่กับ Xiaomi Imaging Engine นะครับตัวนี้ก็คือโหมดในการถ่ายภาพต่างๆครับซึ่งเขาบอกไว้เลยนะครับว่าเขามีโหมดสำหรับการแปลงเอกสารครับโหมดโครนโหมด long e x p o s r e นะครับหรือว่าโหมด Pro แต่หนึ่งในโหมดที่น่าสนใจที่เขาได้บอกเอาไว้นะครับก็คือโหมดของ Supermoon ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าหากเราเห็น สมาร์ทโฟนนะครับในช่วงต้นปีที่เปิดตัวออกไปเนี่ยอย่าง Samsung Galaxy A23 Ultra นะครับเขาก็จะชูเรื่องของการถ่ายพระจันทร์แต่ว่า Xiaomi 13 Pro ครับเขามีโหมดที่ชื่อว่า Supermoon เข้ามาให้ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับว่าโหมด s u p e r อร์มูลของ Xiaomi 13 Pro เนี่ยมันจะถ่ายภาพพระจันทร์นะครับได้ชัดความละเอียดได้ดีกว่าตัว A23 Ultra หรือเปล่าครับ ถัดมาที่ข้อที่5ครับยังอยู่กับเรื่องกล้องนะครับแต่เป็นฟีเจอร์ของกล้องแล้วครับตัวนี้เป็นคุณสมบัติในการถ่ายรูปที่ได้มาจากตัวของไลก้านะครับที่ช่วยสร้างอารมณ์สร้างศิลปะให้กับภาพของเราคุณสมบัติที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้นะครับอาจจะพูดและดูเวอร์นะครับแต่ว่า ภาพที่เห็นออกมาจากการ PR ของตัวเสียวมี13 Pro นะครับเขามีคุณสมบัติในการถ่ายภาพของไ i กามาให้เรา2คุณสมบัตินะครับก็คือตัวไลกา t h e n t i c Look ตัวนี้เนี่ยจะให้ภาพที่ยังคงไว้ซึ่งความคอนทาราสที่ชัดเจนครับตรงกับลุกคลาสสิกของเลนไ i กานั่นเองนะครับและอีกหคุณสมบัตินะฮะก็คือไลกาไวเบลนลุกครับ ลุคนี้เนี่ยจะให้ภาพที่เราถ่ายนะฮะดูมีชีวิตชีวาครับดูเป็นธรรมชาตินะครับดยการปรับความสว่างแล้วก็ความอิ่มตัวของสีในระดับปานกลางนะครับรวมถึงเขายังมีเสียงชัตเตอร์ในการถ่ายนะครับจากไลการุ่น M series มาให้เรานะฮะแล้วก็มีลายน้ำของไลกามาให้เราใส่ภาพที่เราถ่ายด้วยครับข้อที่6กนะครับก็คือเขามีเลนส์ขั้นสูงครับช่วยให้เราถ่ายภาพต่างๆได้เหมือนมือโปรเลยทีเดียว เลนขั้นสูงตัวนี้ฟังแล้วอาจจะงงนะครับแต่ถ้าดูจากภาพตัวนี้ที่ขึ้นให้ดูนะครับไลากาเขาบอกว่าจะทำให้คนที่ใช้เสี่ยวมี13โปรนะครับถ่ายรูปได้เหมือนช่างภาพมืออาชีพเลยด้วยเลนภาพขนาดขาวดำสาม5ิหมลลิเมตรนะครับหรือว่าจะเป็นเลนโบเก้นะครับขนาด5 5้มิลลิเมตรเลนถ่ายภาพบุคคล7 5ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็เลนนวลแสงขนาด9 0ม mm. ิลลิเมตรตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้งานได้และภาพที่เราถ่ายเนี่ยจะเหมือนกับโปรเฟชชั่นอลในการถ่ายเลยครับ ถัดมาที่ข้อที่7นะครับมากล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าเขามีตัวช่วยบอกบทมาให้เราด้วยครับตัวช่วยบอกบทตรงนี้นะครับจะช่วยให้สายบล็อกเกอร์นะครับไม่หลงลืมบทหรือว่าหัวข้อเนื้อหาที่เราิสต์ไว้ขณะที่เราถ่ายด้วยกล้องหน้านะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เข้ามาแล้วช่วยอำนวยความสะดวกนะครับให้กับสายบล็อกเกอร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยเตือนทำให้เราไม่ลืมเนื้อหานั่นเองครับ มาที่ข้อที่8นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จไวครับการชาร์จไวของเ x i ยวมี13 Pro นะครับเขาใช้ชื่อว่า h y เปอร์ชาร์จอัจฉริยะครับชาร์จ120วัตต์นะครับเต็ม100%เนี่ยใช้เวลา19นาทีในโหมดของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแต่หากเป็นโหมดธรรมดาหมดมาตรฐานนะฮะเวลาก็ไม่ต่างกันเลยครับเพราะว่าเขาสามารถชาร์จเต็มได้100%ใน24นาทีรวมถึงนะฮะเขามีที่ชาร์จแบบ120วัตต์ในกล่องมาให้เราด้วยครับ ถัดมาที่ข้อที่9กครับก็คือเทคโนโลยีในการจัดการความร้อนที่เรียกว่า Liquid Co o l ครับตัวนี้นะครับเสียวมีเนี่ยเขาได้บอกเลยนะครับว่าเขามีแผ่นกราฟไฟต์หลายชั้นนะครับรวมถึงแผ่นที่ใช้ในการรองรับการถ่ายเทความร้อนนะครับขนาด3,400ต mm. ารางมิลลิเมตร ตัวนี้นะครับดูจากรูปแล้วเนี่ยขนาดเนี่ยใกล้เคียงกับแผ่นวาเปอร์แชมเบอร์ของ Samsung S23 ซีรีส์เลยนะครับซึ่งจากที่ผมใช้งานตัว Samsung S23 Ultra มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการระบายความร้อนที่ทำได้ดีเลยก็ถือว่าน่าสนใจครับว่าเสี่ยมี่ Pro นะครับจะมีการจัดการความร้อนที่ดีใกล้เคียงกันหรืออาจจะดีกว่าตัว S23 Ultra ก็เป็นได้ครับตัวนี้ก็ต้องมาล้อนลุ้นเครื่องจริงกันนะครับ ถัดมาที่ข้อที่นะครับก็คือเขาใช้แรมแบบ LP DDR5X นะครับแล้วก็ใช้หน่วยความจำแบบ ROM เนี่ย UFS 4.0ครับ ซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเป็นประสิทธิภาพที่ช่วยให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือของเราครับนั้นลื่นไหลไม่มีกระตุกนะครับรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลที่เร็วที่สุดณปัจจุบันที่สมาร์ทโฟน Android ทําได้ณตอนนี้นะครับซึ่งถือว่าใครที่เล็งซื้อเสียวมี13 Pro ไปนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องระดับเรือธงของฝั่ง Android ที่ทําได้ดีที่สุดณตอนนี้เลยครับถัดมาที่ข้อ11นะครับก็คือเขามีอุปกรณ์มาในกล่องให้เราครบเลยครับ สำหรับอุปกรณ์ในกล่องของ Xiaomi 13 Pro นะครับก็จะมีตัวเครื่องของ Xiaomi 13 Pro ครับมีสาย USB Type C เข็มเปิดถาดซิมครับมีเคสป้องกันมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็บัตรรับประกันมาให้ แล้วก็มีอะแดปเตอร์ขนาด120วัตต์สำหรับการชาร์จไวมาให้เราด้วยนะครับซึ่งสำหรับอะแดปเตอร์นะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาไม่ได้แถมมาให้แล้วแต่ว่า Xiaomi นะยังแถมอะแดปเตอร์มาให้อยู่นะครับก็ถือว่าใครที่จะเล็งซื้อรุ่นนี้ไว้ก็อุ่นใจครับว่าได้อุป,ปกรณ์ครบกล่องแน่นอนไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับถัดมาที่ข้อ12นะครับเขามีโปรโมชั่นในการจองที่เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวฮะ สำหรับโปรโมชั่นการจองเสี o ยวมี13 Pro นะครับแล้วก็เสี o ยวมี13เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาโดยการจองตัวนี้เนี่ยก็จะจองในราคาปกตินะครับแต่ว่าเขาแถมตัว Smart Watch ทางฝั่งของเสี o ยวมีให้ด้วยครับก็คือเสี o ยวมี่ t h h S1 Pro นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการที่เรามีสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งแล้วก็มีสมาร์ทวอชที่ใช้อีโค y ซิสเต็มเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยให้การทํางานของเรามันไหลลื่นการส่งข้อมูลการดูแจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วก็การซิงข้อมูลเนี่ยมันทําได้ดีกว่าการใช้แบรนด์อื่นนั่นเองนะฮะถัดมาที่ข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อ13ครับสำหรับราคาของ Xiaomi 13 Pro ครับ สำหรับรุ่นของ Xiaomi 13 Pro นะครับเขามี1รุ่นที่ขายในไทยนะครับก็คือรุ่นขนาด RAM 12GB แล้วก็หน่วยความจำ5 1า g b 2 g b ครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่3 9 9 0 0บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เทียบเคียงกับฝั่งสมาร์ทโฟนเรือธทงอย่างฝั่งของ Samsung S 2 3 Plus และวก็ S 2 3 Ultra นะครับก็ถือว่าใครที่มองหาสมาร์ทโฟน Android สักเครื่องหนึ่งที่จะเปลี่ยนใหม่นะครับจะมีตัวเลือก เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ต้องดูว่าสมาร์ทโฟนแต่และตัวเนี่ยอย่างเ x i ยวมี13 Pro, s 2 3 Plus หรือ a 2 3 Ultra ตัวนี้เนี่ยเครื่องไหนมันตอบโจทย์การใช้งานของเราได้มากกว่ากันนะครับตรงนี้ก็ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับ และนี่ก็คือ13ความน่าสนใจของเสี่ยวมี13 Pro นะครับตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลสเปครายละเอียดอะไรลึกมากนะครับเพียงแต่ว่านําเอาหัวข้อที่น่าสนใจสําหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาพูดคุยกันเพราะก็ถือว่าดีไซน์นะฮะการใช้งานกล้องต่างๆเนี่ยคนหลายๆคนเนี่ยก็ถือว่าให้ความสนใจกับรุ่นนี้กันมากนะครับใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่หรือว่ามีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนๆได้ในช่องของคอมเมนต์เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ